พระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าด้วยเรื่องอริยสัจ4กระบวนการเกิดและดับแห่งความทุกข์สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายและผู้สนใจในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านบทความนี้ได้รวบรวมมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำเสนอเพื่อให้ผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรมเท่านั้นนะครับอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยเหตุเกิดทุกข์หรือทุกข์เกิดนิโรธความดับทุกข์หรือทุกข์ดับมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีการดับทุกข์อริยสัจ4ข้อที่1คือทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะดับไปด้วยวิธีไหนก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าทุกข์มันคืออะไรคำว่าทุกข์คำนี้มีความหมายค่อนข้างกว้างและแต่ละคนก็จะมีความจำกัดความของคำว่าทุกข์แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ความจำกัดความของคำว่าทุกข์ไว้เช่นกันมีคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คำหนึ่งว่ากองทุกข์กองทุกข์ก็คือสรรพสิ่งที่มีการเกิดขึ้นดำรงอยู่และค่อยๆเสื่อมสลายไปสรรพสิ่งทั้งหมดที่เข้าลักษณะนี้เรียกว่ากองทุกข์กองทุกข์ก็คือสรรพสิ่งที่มีการเกิดที่มีการเสื่อมสลายและมีการแตกดับในที่สุดเช่นต้นไม้ภูเขาสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรารวมทั้งร่างกายของคนของสัตว์ที่มีการเกิดที่มีการแก่และมีการตายธรรมชาติทั้งหมดนั้นคือกองทุกข์กองทุกข์พูดย่อๆก็คือขันธ์5นั่นเองกองทุกข์มันก็ตั้งอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นเรากองทุกข์กับความเป็นเรามันคนละส่วนกันเพียงแต่สัตว์แยกไม่ออกก็เลยหลงไปยึดเอากองทุกข์เหล่านั้นว่าเป็นตัวเองก็เลยต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์มาตลอดกาลนานแสนนานจนนับวันเวลาไม่ถ้วนนี่คือตัวทุกข์ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นอริยสัจ4ข้อที่2คือสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือทุกข์เกิดทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรการที่สัตว์ไปหลงเพลินหรือเข้าไปยึดกองทุกข์ก็คือทุกข์เกิดทำไมสัตว์จึงไปยึดกองทุกข์ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าขันธ์5มันไม่ใช่เราแต่ไปหลงว่ามันคือเราพอขันธ์5เสื่อมเราก็เสื่อมไปกับขันธ์5พอขันธ์5ตายสัตว์ก็นึกว่าตัวเองตายไปกับขันธ์5ตัวสัตว์จริงๆแล้วไม่มีวันตายไอ้ตัวที่ตายก็คือขันธ์5เท่านั้นเองเพราะไม่รู้ก็เลยต้องทุกข์แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าหลงเพลินในอารมณ์หรืออย่าหลงเพลินในขันธ์5เพราะถ้าสัตว์เพลินในขันธ์5อุปทานความยึดมั่นก็เกิดเพราะอุปทานความยึดมั่นเกิดภพชาติก็เกิดเพราะภพชาติเกิดชรามรณะการแก่และการตายก็จึงเกิดขึ้นครบถ้วนทุกเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีนี้อริยสัจข้อที่3คือนิโรธความดับทุกข์หรือทุกข์ดับการที่สัตว์ละความเพลินพอใจหรือปล่อยวางกองทุกข์ก็คือทุกข์ดับยึดกองทุกข์คือทุกข์เกิดปล่อยวางกองทุกข์คือทุกข์ดับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาบอกเราว่ามีคนตายถ้าคนตายคนนั้นไม่ใช่ญาติมิตรของเราเราจะรู้สึกทุกข์ไหมเราไม่รู้สึกทุกข์ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเพลิดเพลินไปยึดในตัวตนคนนั้นว่าเป็นญาติของเราแต่ถ้าเรารู้ว่าคนนั้นเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราทุกข์เกิดขึ้นทันทียิ่งรักมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นถ้าสัตว์ไม่ไปหลงยึดกองทุกข์ว่าเป็นของเราคือละความหลงเพลินในกองทุกข์หรือขันธ์5ได้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ก็ดับเพราะอุปทานความยึดมั่นดับภพชาติจึงดับเพราะภพชาติดับชรามรณะการแก่และการตายจึงดับสิ้นนี่คือกระบวนการดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมดของสัตว์โลกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อริยสัจข้อที่4คือมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์หรือวิธีดับทุกข์
ถ้าเราเจริญมรรค8อยู่เป็นประจำแล้วจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแห่งกองทุกข์เหล่านี้ได้ในโลกนี้ไม่มีใครสอนเรื่องนี้เลยมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงสอนพระองค์ทรงบอกหนทางที่ถ้าเราดำเนินไปตามหนทางนี้แล้วจะทำให้เราพบกับความพ้นทุกข์ได้หนทางที่พระองค์ทรงบอกก็คือมรรคมีองค์8มีหนทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้มรรคมีองค์8เป็นมรรควิธีอันประเสริฐถ้าเราปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งแล้วอีก7ข้อก็จะค่อยๆตามมาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ชอบได้เลยครับแต่ในบทความนี้จะคัดเลือกเอาวิธีที่ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกบ่อยๆและเวลานำมาปฏิบัติแล้วได้ผลดีมาเป็นแนวทางให้ปฏิบัตินะครับยังจำได้ไหมครับว่ามรรค8พระพุทธองค์ทรงย่อให้เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิธีนี้ก็คือมันรักษาศีลเจริญสมาธิแล้วปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจ4จะเกิดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่คนสนใจนำไปปฏิบัติเป็นจำนวนมากมรรค8ที่พระองค์ทรงย่อเหลือ2ก็คือสมถะและวิปัสสนาวิธีนี้ก็มีคนรู้จักเยอะก็คือฝึกข่มใจตัวเองให้เป็นหนึ่งให้เป็นใจที่สงบนิ่งแล้วค่อยๆสังเกตการทำงานของวิญญาณขันธ์จนเห็นการเกิดและการดับของวิญญาณขันธ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปรับรู้ในขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารฝึกจนชำนาญให้เห็นโทษของขันธ์ทั้ง5มากเข้ามากเข้าแล้วจะเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในขันธ์5จะเกิดแล้วจะทำให้สัตว์คลายความกำหนัดและปล่อยวางขันธ์5ได้ในที่สุดและมรรค8ที่พระองค์ทรงย่อเหลือ1ก็คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขั้นแรกก็คือฝึกตัวเองให้รู้ลมหายใจตัวเองบ่อยๆฝึกให้ติดเป็นนิสัยทุกครั้งที่กำหนดรู้ลมคือการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ทำบุญอะไรก็ไม่สู้การรู้ลมหายใจตัวเองนะครับเพราะจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทุกครั้งที่สัตว์รู้ลมหายใจก็คือวิญญาณขันธ์มารับรู้รูปหรือมาอยู่กับกายนั่นเองพยายามรู้ให้บ่อยที่สุดที่วิญญาณขันธ์มารับรู้รูปอีก3ที่ที่เหลือก็คือเวทนาสัญญาสังขารถ้ายังสังเกตไม่ได้ก็ปล่อยวางไปก่อนคือพอรู้ตัวก็รีบวางโดยการให้กำหนดรู้รูปหรือรู้ลมหายใจแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็จะดับไปให้พยายามรู้รูปหรือมาอยู่กับลมหายใจให้มากเข้าไว้ทำแค่นี้ไปเรื่อยๆถ้าสามารถกำหนดรู้ลมไปนานๆจนติดเป็นนิสัยแล้วทำให้เราชำนาญตามในการปฏิบัติตามอานาปานสติสุดได้ในที่สุดเราก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญอานาปานสติได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้บริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ก็จะบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ย่อมทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ในที่สุดก็จะปล่อยวางขันธ์5ได้เช่นกันแต่ถ้ายังวางไม่ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่เมื่อร่างกายนี้ดับลงสัตว์ก็จะเป็นอิสระจากวิญญาณขันธ์เพราะที่สุดแล้วเมื่อนามรูปดับวิญญาณขันธ์ก็จะดับเพราะวิญญาณตั้งอยู่เดียวๆไม่ได้ก็จะเหลือสัตว์อยู่ตัวเดียวและสัตว์ก็จะรู้ตัวว่าวิญญาณก็ไม่ใช่เราโพ
พอมาถึงจุดนี้สัตว์จึงแยกออกว่าขันธ์5กับความเป็นเราไม่ใช่สิ่งเดียวกันจึงปล่อยวางขันธ์5ได้แล้วจะต้องทำนานไหมจึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการกำหนดรู้ลมหายใจนั้นยิ่งทำมากยิ่งดีแต่เบื้องต้นอย่างน้อยให้ทำวันละ3เวลาเวลาเช้าเวลากลางวันและเวลาเย็นและแต่ละเวลาต้องทำนานไหมพระองค์ตรัสว่าแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือเท่ากับเวลาช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นนี่ก็ถือว่าได้ผลแล้วยิ่งทำมากยิ่งดีค่อยๆสั่งสมอบรมใจตัวเองไปเรื่อยๆเพราะการเจริญมรรคมีองค์8พระองค์ตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติและยังจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปประสบพบเจอกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังจงมีส่วนแห่งบุญในธรรมทานครั้งนี้ด้วยและขอให้ทุกท่านโปรดช่วยเผยแพร่ส่งต่อบทความนี้ไปเพื่อให้ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ